คนที่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากจะมีบุตรหลานสืบทอดวงตระกูลอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้กลิ่นนี้ได้ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะหลังจากคลิปมาดามฟินที่เป็นรีวิวน้ำหอมเนี่ยกระแสตอบรับดีมากนะคะบางคนก็บอกว่าชอบมากๆปังมากแต่บางคนก็บอกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ซึ่งลิลลี่จะบอกว่าจริงๆแล้วกลิ่นต่างๆเนี่ยรสนิยมต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของปัจเจกบุคคลมากๆทีเนี้ยลิลลี่ก็เลยอยากจะมานำเสนออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ชอบฉีดน้ำหอมกลัวว่ามันจะฉุนเกินไปหรือว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่อยากให้น้ำหอมติดทนนานลิลลี่ก็เลยอยากจะเอามานำเสนอซึ่งวันนี้ลิลลี่ก็จะมาพูดถึงบอดี้โลชั่นนะคะจากมาดามฟินเหมือนเดิมทั้ง5กลิ่นก็คือเป็นรุ่นดอกไม้นั่นเองค่ะคือแพ็กเกจของเขาก็คือจะเป็นแบบรูปทรงขวดแบบบีบแบบนี้นะลิลลี่ก็ชอบแบบนี้นะแพ็กเกจแบบนี้รู้สึกว่าเวลาระวางทิ้งไว้อะเนื้อครีมก็จะตกลงมาแล้วก็บีบใช้ง่ายดีนะคะแล้วก็ในส่วนของเนื้อสัมผัสลิลลี่จะรีวิวรวมๆกันเลยนะคะเพราะว่าทุกๆกลิ่นเนี่ยก็คือมีเนื้อสัมผัสกับแพ็กเกจเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆแล้วก็บางเบาแล้วก็รู้สึกว่าซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยลิลลี่รู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นในแง่ของความไม่เป็นครีมมี่นึกออกไหมมันจะดูมีความแบบเป็น watering แบบ moisture ในผิวนะคะแล้วก็ซึมสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิดสมมติใครต้องการความ rich แบบ moisture อย่างเงี้ยลิลลี่รู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นเน้นในความหอมเหมือนเป็นโลชั่นน้ำหอมมากกว่านะคะซึ่งลิลลี่จะบอกว่าสำหรับลิลลี่นะคะคือดีมากๆเวลาแบบก่อนนอนเพราะว่าปกติอะชะนีสมมติแบบว่ามีฟงมีแฟนกรุบกริบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะไม่ได้แบบใช้น้ำหอมก่อนนอนอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงแฟนก็จะแบบตัวเองจะฉีดน้ำหอมทำพรื่อนี่แต่อันนี้ก็คือเป็นแบบโลชั่นก็คือเราจะมีกลิ่นตัวหอมแบบเหมือนแบบฉันเพิ่งอาบน้ำเสร็จบ้าจริงแบบว่าอาบน้ำเสร็จแล้วก็แบบทาโลชั่นหอมๆอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะมีกลิ่นตัวหอมนะคะแล้วก็อย่างที่ลิลลี่บอกไปก็คือคนที่อยากจะตัวหอมในตอนกลางวันแต่ไม่ได้ชอบกลิ่นหอมของน้ำหอมที่ฉุนเกินไปโลชั่นน้ำหอมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะคะทีนี้เราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเราจะมารีวิวในเรื่องของกลิ่นกันเลยดีกว่านะคะซึ่งจริงๆเนี่ยลิลลี่จะบอกว่ากลิ่นสีม่วงเนี่ยตัวดอกไม้บอดี้โลชั่นดรีมมี่เนี่ยคือเหมือนเป็นวัยรุ่นที่ดูแพงแต่ไม่ดูแก่นะคือจริงๆอันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้สำหรับน้องๆวัยนักศึกษาเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ลิลลี่อ่ะเรียนอยู่แบบนิสิตจุฬาชิคๆของลิลลี่ใช่ไหมลิลลี่อ่ะใช้น้ำหอมกลิ่นประมาณนี้เลยนะคะก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่มีความลูกกวาดหน่อยอ่ะมีความแบบฟุตตี้แคนดี้ผสมกันนะคะก็คืออันนี้เป็นอะไรที่สามารถใช้ได้เวลาเดินผ่านเนี่ยมันดูไม่ปวดหัวนะคะแล้วก็มีเสน่ห์มีระดับแล้วก็ดูไม่แก่ด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นกลิ่นฮอตตี้ก็เป็นสีแดงแบบเร่าร้อนแบบนี้นะคะดมแล้วรู้สึกมีความเซ็กซี่มากคือกลิ่นนี้เนี่ยลิลลี่จะแนะนำสำหรับสาวๆที่จะออกไปท่องราตรีช่วงนี้หลังโควิดเนี่ยก็ยังไม่ได้หลังหรอกเหมือนเขาเรียกว่าระยะผ่อนปลนเนี่ยก็สามารถออกไปเที่ยวติดชึ่งกันได้แล้วนะคะสาวๆคนไหนที่กำลังโสดอยู่หรือว่ากำลังมองหาคู่ครองสักคนเนี่ยการที่เรามีกลิ่นตัวหอมเนี่ยอาจจะช่วยดึงดูดให้ผู้ชายที่เราหมายปองอยู่ตามสถานที่อโคจรย่าน D&D เดโมอารีนาเทนอะไรก็ตามเนี่ยเขาหันมามองแล้วก็แบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้กลิ่นตัวหอมแต่ไม่ฉุนก็คือแนะนำเป็นกลิ่นฮอตตี้เพราะว่ากลิ่นเขาดูแบบเซ็กซี่เย้ายวนนะแล้วก็ดูเป็นกลิ่นแบบออกแนวฟลอรัลนะคะก็คือปังอันนี้คือสามารถทาก่อนนอนได้นะคะสำหรับคนที่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากจะมีบุตรหลานสืบทอดวงตระกูลอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้กลิ่นนี้ได้คือจะแบบมีความเซ็กซี่เย้ายวนมากๆนะคะแล้วลิลลี่ก็รู้สึกว่านอกจากที่จะดูเซ็กซี่ดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วนะคะยังดูดึงดูดเพศเดียวกันด้วยขนาดลิลลี่เป็นผู้หญิงเองอะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดได้กลิ่นแบบเนี้ยก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากดังนั้นนะคะใครที่ต้องการความเซ็กซี่เย้ายวนใจลิลลี่แนะนำกลิ่นฮอตตี้เลยค่ะต่อมานะจ๊ะจะเป็นกลิ่น Eye Candy ซึ่งอันนี้นะลิลลี่เป็นอะไรที่ลิลลี่แนะนำมากๆถ้าเกิดสมมติน้องๆนักเรียนหรือนักศึกษาคนไหนดูอยู่นะอันนี้เป็นกลิ่นที่ลิลลี่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะมีความเป็นฟรุตตี้น่ารักสดใสกลิ่นจะสไตล์เหมือนเป็นวันสบายๆที่เราไม่แย่งซีนเพื่อนจนเกินไปแต่ว่าเพื่อนก็แบบว่าอุ๊ย
ตัวหอมจังเลยแกใช้น้ำหอมอะไรเนี่ยบ้าแกฉันไม่ได้ใช้ฉันใช้แค่บอดี้โลชั่นกลิ่นไอแคนดี้ก็จะเป็นวันที่เราไปนั่งจิบกาแฟกินชาเขียวโกโก้ตามคาเฟ่กับเพื่อนๆแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นกลิ่นที่เราสามารถออกไปเอาท์ดอร์ได้เป็นวันสบายๆชิลๆนะคะหรือจริงๆจะใช้ตอนก่อนนอนใช้อะไรก็ได้สามารถใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์ถ้าเกิดใครชอบกลิ่นออกแนวฟรุตตี้ฟรุตตี้หน่อยนะคะลิลลี่แนะนำเป็นไอแคนดี้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกลิ่นฟ็อกซี่กลิ่นเนี้ยจะเป็นกลิ่นที่ลิลลี่รู้สึกว่าผ่อนคลายสบายๆแบบชิลๆคือกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นที่ไม่เลี่ยนจะไม่มีความหวานเท่า3กลิ่นที่ลิลลี่พูดไปเมื่อกี้นะคะกลิ่นนี้เขาจะเป็นแนวแบบออกความแบบเฟรชแบบสดชื่นกลิ่นเนี้ยลิลลี่จะแนะนำมากสำหรับพวก on vacation ต่างๆอย่างเช่นขับรถไปเที่ยวหัวหินพัทยาแบบชิวๆเปิดประทุมแล้วก็เอาหัวขึ้นไปผ้าแบบโปรยก็จะเป็นกลิ่นหอมๆเราตามสายลมอะไรแบบนั้นใครที่จะ on vacation นะคะลิลลี่แนะนำ Foxy เลยนะคะจริงๆกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่แฟนลิลลี่บอกว่าหอมด้วยเพราะว่าตอนที่ลิลลี่ได้หลอกไม้โลชั่นมาทั้ง5กลิ่นนะคะลิลลี่ก็เอามาลองเทสก่อนเลยว่าลิลลี่ชอบกลิ่นไหนสุดเขาก็บอกว่ากลิ่นเนี้ยคือเป็นกลิ่นที่เขาชอบมากที่สุดดังนั้นนะลิลลี่คิดว่าถ้าเกิดสมมุติแฟนใครเป็นคนแบบสไตล์ชิลๆเหมือนแฟนเราอ่ะออกมาบอกว่าชิวๆแบบป่าเขาธรรมชาติชมนกชมไม้น่าจะถูกใจกลิ่นฟ็อกซี่นะคะก็คือเป็นกลิ่นที่แบบไม่ได้ดูเซ็กซี่เกินให้ดูเป็นความที่เป็นผู้หญิงแบบสบายๆมากกว่านะจ๊ะแล้วก็เขาใหญ่เอ่ยใดๆเอ่ยขึ้นเขาลงใต้ก็สามารถเอากลิ่นนี้ไปใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่จริงๆแล้วลิลลี่ก็ชอบมากๆเหมือนกันค่ะต่อมานะคะก็คือเป็นกลิ่นที่5แล้วก็คือเป็นดอกไม้ Body Lotion Baby Liage นะคะซึ่งกลิ่นนี้ลิลลี่จะบอกเลยว่ามีความยากสมชื่อก็คือเป็นคุณหนูที่อยู่บนปราสาทนึกถึงโกมุนยองที่แบบอยู่ในปราสาทลับแล้วแม่ดุมากไม่ค่อยยอมให้ไปไหนคือชีวิตเนี้ยสามารถไปได้อยู่ 2-3 ที่เท่านั้นก็คือไปเรียนหนังสือแล้วก็กลับมาเรียนเปียโนที่บ้านต่อก็คือไม่รู้จักแก๊บวินแก๊บไบค์ไม่รู้จักแก๊บฟู้ดก็ไม่รู้จักเพราะว่ากินอาหารที่แบบสั่งมาไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามีแม่บ้านคอยเตรียมไว้ให้ถึงเตียงแต่เช้าเป็นแบบ breakfast in the bed ก็งงมากเลยเอ้านี่คือเราดูดวงคนชนะหอมกลิ่นนี้หรอไม่ใช่คืออันนี้เป็นบอดี้โลชั่นที่ลิลลี่รู้สึกว่าให้ความเป็นคุณหนูดูน่าทนุถนอมมากๆนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการไปกินแบบพวกฟาสต์ไดนิ่งต่างๆในโรงแรมประมาณนี้แบบมีความหรูหราหมาเห่ามากๆนะคะแล้วก็ดูเป็นคุณหนูที่ดูน่าทนุถนอมด้วยแบบอ่อนต่อโลกไม่รู้ภาษาอะไรก็คือถ้าเกิดใครมีเพื่อนหรือมีแฟนใช้น้ำหอมกลิ่นนี้จะต้องระวังเขาจากโรคภายนอกให้ดีนะคะไม่งั้นนะเขาอาจจะแบบเดือดด่าแบบไม่รู้เพราะว่าชีวิตเห็นแต่ดอกไม้ทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์นะไม่รู้จักอย่างอื่นเลยถ้าเกิดสมมติใครมองหาบอดี้โลชั่นที่มีความแบบคุณหนูดูอีเลแกนนะคะแล้วก็สามารถใช้กับครีมอาบน้ำหรือน้ำหอมกลิ่นอื่นได้โดยที่มันไม่ตีกันเกินไปอะลิลลี่แนะนำเป็นอันนี้เลยเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยเบสมันจะมีความเป็นฟลอรัลแล้วก็ดูเข้าได้กับหลายๆกลิ่นนะคะมาเรามาสรุปกันดีกว่านะคะว่ากลิ่นไหนเหมาะกับใครบ้างนะสำหรับลิลลี่นะคะในบอดี้โลชั่นดอกไม้อันนี้ลิลลี่ชอบสีฟ้ากับสีแดงนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่รู้สึกปรับมูดถ้าเกิดสมมติใครอยากจะลองนะลิลลี่แนะนำเป็นสีฟ้าเลยเพราะว่ามีความแบบเฟรชแล้วก็สดชื่นไม่เลี่ยนจนเกินไปนะคะในขณะที่อันนึงสามารถปรับมูดให้ดูเซ็กซี่เย้ายวนน่าค้นหาได้ด้วยสีแดงคือสีแดงเนี่ยมันจะเป็นความเซ็กซี่ที่ดูมีระดับเหมือนน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์อันนึงที่ลิลลี่เคยใช้คือมันดีมากจริงๆนะ2กลิ่นนี้นะก็คือสามารถสลับตามมูดของตัวเองได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติใครชอบความสดใสนะดูไม่แก่นะก็คือลิลลี่แนะนำเป็นอันนี้เลยเป็นสีน้ำเงินนะคะก็คือจะดูมีความแบบสบายๆชิลๆนะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันนะกลิ่นจะเป็นความแบบฟรุตตี้นะจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบน้ำหอมหรือว่าบอดี้โลชั่นสไตล์ฟรุตตี้นะคะก็จะแนะนำเป็นสีน้ำเงินส่วนแดงเข้มอันนี้นะคะก็จะเป็นความลูกคุณอินโนเซนต์นะก็คือลิลลี่จะแนะนำเป็นกลิ่นนี้เลยส่วนสีม่วงนะคะกลิ่น Dreamy เนี่ยก็คือลิลลี่รู้สึกว่ากลิ่นเขามีความเป็นเอกลักษณ์ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความยูนิคแล้วก็มีเสน่ห์ไม่ซ้ำใครค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวมาดามฟินดอกไม้บอดี้โลชั่นทั้ง5กลิ่นนะคะถ้าเกิดสมมติใครสนใจอยากจะไปลองกลิ่นไหนหรือว่าซื้อกลิ่นไหนก็สามารถตามเข้าไปได้ใน description box เลยค่ะลิลลี่จะทิ้งลิงก์ต่างๆไว้ในนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครชอบกลิ่นไหนหรือไม่ชอบกลิ่นไหนอะไรก็มาคอมเมนต์เมามอยกับลิลลี่ได้เหมือนเดิมที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย